แม่เป็นอะไรครับแม่เป็นอะไรครับแม่แม่แม่นุ้ยนุ้ยนุ้ยอยู่ไหนเนี่ยนุ้ยนุ้ยแม่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 นุ้ยนุ้ยมันนุ้ยเพื่อนบ้านของเรานี่ใช่จริงด้วยอ่ะนั่นมันป้าเมย์แม่คุณอาร์ตนี่คุณอาร์ตก็มีงานมีการทำมีรถขับทำไมต้องปล่อยให้แม่กับเมียลำบากขนาดนี้ด้วยอ่ะดื่มน้ำก่อนนะคะจริงๆแล้วแม่น่าจะอยู่ในบ้านนะคะไม่น่าออกไปข้างนอกเลยข้างนอกอ่ะแดดแรงจะตายแม่จะให้นุ้ยลำบากอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะลูกแม่ขอโทษนะแม่ผิดเองแม่จะขอโทษหนูทำไมคะแม่ไม่ได้เป็นคนผิดสักหน่อยขอโทษนะคะคุณนุ้ยเอ้าคุณเจนนี่คุณเจนนี่มีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าหนูทำกับข้าวมาเยอะเลยอะค่ะเลยอยากให้คุณป้าแล้วก็คุณนุ้ยลองชิมดูค่ะโหกับข้าวเยอะแยะเลยนะคะเกรงใจจังไม่เป็นไรหรอกค่ะเราเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะรับไว้เถอะนะคะขอบใจมากนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะเป็นไงบ้างเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะสงสัยว่าทั้งคู่จะไม่ได้ทานอะไรมาเลยทั้งวันน่าสงสารจังเลยค่ะจริงๆผมก็ไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกนะแต่ครั้งนี้ผมรับไม่ได้จริงๆสงสารก็แต่ป้าเมย์อ่ะแก่แล้วยืนแทบจะไม่ไหวยังจะต้องหากินเองอีกแม่เลี้ยงลูกได้แต่ทำไมลูกถึงเลี้ยงแม่ไม่ได้แม่งทุเรศจริงๆคุณอาร์ตคุณเดียมีอะไรหรือเปล่าครับคุณอาร์ตดูท่าทางไม่ค่อยสบายเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรหรอกครับสงสัยผมจะทำงานหนักไปหน่อยนะครับถ้ามีเรื่องอะไรผมช่วยบอกได้เลยนะครับ
เราเป็นเพื่อนบ้านรั้วติดกันเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเดียแต่ผมไม่ได้เป็นอะไรจริงๆครับถึงคุณไม่ได้เป็นอะไรแต่คนที่กำลังแย่คือแม่กับเมียคุณนะครับหึคุณเดียหมายความว่าไงครับพวกเขาสองคนเหมือนคนที่ขาดอาหารคุณแน่ใจหรอครับว่าคุณดูแลพวกเขาสองคนได้ดีแล้วอ๋อผมเข้าใจละเดี๋ยวผมแก้ปัญหาของผมเองได้คุณเดียไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนุ้ยบอกคุณแล้วไงว่าให้คุณประหยัดแล้วนี่อะไรเนี่ยกับข้าวเยอะแยะไปหมดกับข้าวพวกเนี้ยฉันไม่ได้เป็นคนทำหรอกค่ะคุณเจนนี่เขาทำมาให้มิน่าล่ะคุณเดียถึงดักรอผมที่หน้าประตูบ้านเดี๋ยวคุณไปเล่าอะไรให้เขาฟังอีกเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะฉันไม่บอกใครหรอกว่าคุณให้ฉันกับแม่กินแต่ปลาเค็มทุกวันอ่ะเดี๋ยวแล้วแม่ล่ะทำไมไม่ออกมากินข้าวคุณไม่ต้องกลัวนะแม่คุณอ่ะเขายังไม่ตายง่ายๆหรอกเขายังอยู่ให้คุณทรมานเขาได้อีกนานโอ้นุ้ยฉันจะบอกให้นะความอดทนของเรามันมีขีดจำกัดตัวฉันเองก็ไม่รู้จะทนกับความขี้งกขี้เหนียวของคุณได้อีกนานเท่าไหร่เหมือนกันแม่ครับทำไมแม่ต้องหลบหน้าผมด้วยครับไม่มีอะไรลูกแม่คิดอิ่มละแม่จะตามไปเองแม่คงคิดว่าผมเลวมากเลยสินะครับไม่ใช่ลูกแม่รู้ว่าอาร์ตนั้นนะภาระอาร์ตก็เยอะอีกไม่นานหรอกครับแม่แม่ทนรอผมอีกหน่อยนะครับอาแม่ทนได้นะลูกเพราะว่าแม่เป็นแม่ของอาแต่หนูนี่ล่ะแม่ไม่แน่ใจนะอาจะทำอะไรก็คิดดูดีจะได้ไม่ต้องมาเสียใจแม่คะพี่อาร์ตเขาออกไปทำงานแล้วใช่ไหมคะอาร์ตเขาเพิ่งไปเมื่อกี้เองลูกอ
ไรกันนุ้ยหนูไม่ไหวแล้วหนูจะหากับพี่อาร์ตนะคะแม่เข้าใจเลยแม่ไม่รังหนูหรอกให้อาร์ตมันได้รับบทเรียนซะบ้างแม่จะไปกับหนูไหมคะแม่ทิ้งอาร์ตไม่ได้หรอกลูกหนูไปเถอะขอให้หนูโชคดีนะเป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูไปก่อนนะคะแม่นุ้ย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 แม่แม่แม่เป็นอะไรครับแม่นุ้ยนุ้ยนุ้ยอยู่ไหนเนี่ยนุ้ยนุ้ยแม่แม่นุ้ยนุ้ยแม่เป็นยังไงบ้างครับมาดื่มน้ำก่อนครับแม่จะได้ชื่นใจนี่มันน้ำหวานนี่อาร์ตลูกซื้อมาเหรอครับแม่แต่มันแพงนะลูกต่อจากนี้ไปเราไม่ต้องอดแล้วนะครับแม่ผมหมายถึงพวกเราทุกคนเลยนะครับแล้วนี่นุ้ยเขาหายไปไหนล่ะครับทำไมเขาไม่มาดูแลแม่เลยได้ยังไงคะเนี่ยกลับบ้านเรานะลูกหนูคงไม่กลับไปแล้วอะค่ะคุณดูนี่สิโฉนดที่ดินใช่เราผ่อนบ้านหมดแล้วนะนุ้ยต่อไปเนี่ยเราไม่มีหนี้สินแล้วนะจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะบ้านเรายังต้องผ่อนอีกหลายปีไม่ใช่หรอคะที่ผมต้องประหยัดเนี่ยก็เพราะสิ่งนี้ไงนุ้ยที่ผมกลับบ้านดึก
ก็เพราะผมไปทำงานหารายได้เสริมตอนนี้ผมทำสำเร็จแล้วนะบ้านเราไม่มีหนี้สินแล้วนะนุ้ยต่อไปผมจะดูแลคุณแล้วก็ดูแลแม่ให้ดีที่สุดเลยนะเราจะไม่ลำบากกันนะนุ้ยนุ้ยดูแม่สิแม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ด้วยนะแม่อ้วนขึ้นน้ำหนักก็ขึ้นด้วยนะนุ้ยแปลว่าที่ผ่านมาที่คุณงดกับพวกเราเพื่อสิ่งนี้เหรอคะใช่แล้วนุ้ยแล้วทำไมคุณไม่บอกพวกเราเลยล่ะคุณเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวทำไมคะก็มันเป็นหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวแต่ผมทำพลาดเมียผมหนีออกจากบ้านเรากลับบ้านกันเถอะนะนุ้ยบ้านที่ไม่มีคุณผมก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมค่ะ